อ้โหโอ้โหเสียงดีนะฮะนี่ก็จะเป็นภาค FM โอ้โหเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคืออันนี้พวกนี้เป็นคลื่นมาเลยเนี่ยครับเป็นแบรนด์เป็นเมืองเป็นคืออันนี้ไม่เคยศึกษาเลยไม่ทราบรายละเอียดแต่ละเมืองแต่ละอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยก็ใช้คลื่นไทยสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกแดงนะฮะตึกแดงจตุจักรนะฮะหลังตลาดจตุจักรนะฮะเป็นตึกที่เป็นแหล่งที่ขายของเก่าที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะนี่เป็นเครื่องโอ้โหเครื่องเล่นเลยนี่โอ้โหโอ้โหตายนี่นะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย 2A 147นะฮะตรงนี้ 2A 147นี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้คือมีตัวใหญ่อยู่หน้าร้านแล้วก็คนอยากได้นี้ทำไงครับพี่ให้มาดูที่นี่หรือว่าติดต่อพี่ได้อยากได้จะต้องมาดูที่นี่มาดูที่ตึกแดงเนาะจะได้ลองเนาะลองแล้วไปคือต่างจังหวัดมีส่งเลยไหมฮะก็มีครับส่งเคยส่งไปสปป.ลาวครับเหรอสปป.ลาวเขาจะมีคนเล่นอยู่เหรอมีคนโทรสมมุติเขาสั่งมาอย่างเงี้ยคือเขาสั่งยังไงฮะถ้าเกิดสมมุติที่ลาวนี่เขาสั่งอ๋อพี่มีเฟซใช่ไหมฮะโอ้งั้นเดี๋ยวได้ขอเฟซไว้เลยนะฮะพอดีครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายเนี่ยมีสมาชิกมาเม้นถามเหมือนกันนะฮะว่าจะติดต่อพี่ได้ไงนะฮะเดี๋ยวติดต่อทางเฟซใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวมีเฟซนี้ชื่อเฟซอะไรครับเฟซสุวัสดิ์มีพี่มีมือถือไหมหรือว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรดูตัวนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมถ่ายหน้าเฟซให้เลยเนาะอันนี้คือเครื่องเสียงเหมือนกันวิทยุเหมือนกันอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันไหมครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อฟิลิปอ๋อฟิลิปยุคนั้นเลยนะครับยุคนั้นอันนี้เป็นไฟตาแมวโอ้โหได้ไฟตาแมว Many Muay Thai professionals retire at a young age โอ้โหนี่รับนี่รับขึ้นต่างประเทศเลยป่ะขึ้นไทยโอ้โหนะฮะบางทีก็ต่อหน้าต่อตาเหมือนกันครับอันนี้คือลำโพงมันนี่แหละคือแล้วก็มีตีตู้แล้วก็ที่อยู่หมายถึงว่าเครื่องเล่นเนี่ยเล่นแผ่นได้ด้วยโอ้อันนี้คือแผ่นอยู่ข้างล่างนี้มันเล่นได้เลยอ๋อถ้าจะเล่นก็อ๋อฮะแต่ว่าไอแผ่นเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาตั้งไว้ใช่ไหมมันติดมาบิวอินมาจากนี่เลยครับบิวอินมานี่เลยโอ้โหก็ขอได้ภาพภูมิใจว่านั่นคือสมบัติเล่นแผ่นได้เลยนะฮะสุดยอดนะครับโอ้โหโอ้โหเสียงดีนะฮะโอ้โหสุดยอดเล่นได้นะฮะโอ้มีที่เก็บแผ่นเลยอะไรด้วยโอ้โหนี่อันนี้ปิดได้ด้วยแต่ตอนเล่นก็ปิดได้ด้วยโอ้มันไม่ร้อนเลยใช่ไหมไม่ร้อนไม่มีผลอะไรโอ้คลาสสิกมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองฉากออกมานะฮะโอ้โหอย่างนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่นี่ขายอยู่18,000ทั้งตู้เลยนะมันตั้งของข้างบนได้ด้วยตั้งโชว์ได้ด้วย18,000นี่ไม่น่าเชื่อนะฮะขายกันอยู่20,000 ถึง 40,000กว่าผมว่าเขาน่าจะขายกันเป็นแสนด้วยซ้ำโอ้โหนี่นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหผมเนี่ยไปถ่ายเครื่องเสียงมาเยอะนะฮะมาเจอตรงนี้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะคือเหมือนกับว่าเป็นไม่เคยได้เห็นขนาดนี้นะฮะไมตรีโอ้นะโอ้โหคือมีแต่วอลลุ่มอย่างเดียววอลลุ่มกับหาคลื่นอย่างเดียวมันจะไม่มีปุ่มจะมีตัวปุ่มปรับออปชั่นที่จะเป็นบาลานซ์โอ้เป็นเบสมีเบสด้วยเหรอฮะโอ้ยุคนั้นมีเบสมีแหลมด้วยโอ้ โหแล้วไอ้พวกนี้คือปุ่มอะไรฮะเนี่ยอันนี้โหมดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นโหมดจะเป็นโหมดทางฝั่งยุโรปนี่ก็จะเป็นเขาเรียก AUX คือ Turntable จะผ่านตัวนี้นี่ก็จะเป็นภาค FM โอ้โหได้รับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคืออันนี้พวกนี้เป็นคลื่นมาเลยเนี่ยเป็นแบรนด์เป็นคืออันนี้ไม่เคยศึกษาเลยไม่ทราบรายละเอียดแต่ละเมืองแต่ละอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยก็ใช้คลื่นไทยจริงไอตัวนี้มันเอาไปเปิดได้ทั่วโลกเลยเปิดได้ทั่วโลกแล้วมันก็รับอันนี้เสียบเสาอากาศได้ไหมฮะเนี่ยอ๋อไม่ได้เสียบโอ้โหแล้วมันรับได้ชัดขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่นะฮะตูดนี่เป็นไม้อย่างนี้เลยนะไม่มีการเสียบเสาอากาศไว้เลยนะฮะใช้ไฟ220ด้วยใช้ไฟ220ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดไปเล่นที่ต่างประเทศมันก็ต้องมีหม้อแปลงเนาะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็แปลงเป็น110คือตอนนี้ตัวมันใช้220เลยตัวมันใช้220อันนี้ไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเลยใช่ไหมใช้220เลยโอ้ข้างหลังเป็นหลอดนะฮะนี่นะฮะโอ้โหนี่เนี่ยเป็นหลอดเลยนะผมขอบคุณมากนะครับผมอุตส่าห์หันหลังให้ดูด้วยนะโอ้นี่ลำโพงเป็นอะไรนะ6x9เนาะก็จะมีเสียงแหลมข้างบนจริงๆแล้วมันจะมีไม้ปิดแต่ไม้เราเดี๋ยวเราออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำใหม่เดี๋ยวพี่จะทำใหม่อีกผมว่าอย่างนี้ก็โอเคเลยสุดยอดเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะขอบคุณมากครับมันหนักไหมครับสำคัญคือมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะตั้งของได้ด้วยเนาะเนี่ยมีแก้วมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะแก้วสวยมากนะฮะอย่างนี้ต้องขอเฟซไว้หน่อยดีกว่าฮะผมจะโดนสมาชิกคราวที่แล้วจะโดนสมาชิกเขาตำหนิมาหน่อยนะฮะว่ามาถ่ายทั้งทีไม่ขออะไรไว้ให้เลยคือบางทีนะฮะคนดูคลิปอยากจะติดต่อเข้ามาเนี่ยมันยุ่งติดต่อไงอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเฟซพี่เขาให้นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนะฮะคือถ้าเกิดยังไงติดต่อทางเฟซได้เลยนี่นะฮะเฟซตรงนี้นะฮะนี่นะฮะพี่สุวัฒน์นะฮะอันนี้คือชื่อเฟซเลยเนาะเซิร์ชตรงนี้แล้วก็หน้าเฟซจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเซิร์ชแล้วดูนะฮะจะเป็นอย่างนี้รับรองไม่ผิดคนนะฮะก็ทักมาได้เลยนะฮะแล้วพี่อยู่ที่นี่พี่เปิดทุกวันไหมหรือว่าทุกวันครับจะเปิดเฉพาะเปิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เสาร์กับอาทิตย์เนาะเสาร์กับอาทิตย์นี่นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดจะมาชมที่นี่มาลองที่นี่ก็เสาร์อาทิตย์ได้เนาะถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ10 โมงห้างจะเปิด10 โมงถึง2 ทุ่ม10 โมงถึง2 ทุ่มร้านอาจจะเปิดแล้วแต่อยู่ชั้นสะดวกอยู่ชั้น2เนาะยังไงทักมาคุยกับเฟซก่อนก็ได้ว่าวันนี้เปิดไหมหรือจะเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ชั้น2ก็คือล็อกนี้นะฮะนี่นะฮะ2A147นะฮะประมาณนี้นะฮะมองหาล็อกนี้นะฮะ2A147นะฮะนี่นะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็มาลองเสียงได้เนาะแล้วก็มีเครื่องฉายหนังด้วยโอ้โหนี่อันนี้แบบ